เมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุนเชียงไก่นำกุนเชียงไก่ตราวาสนาที่ทำจากเนื้อสันในไก่ผสมกับมันหมูในอัตราส่วนที่พอดีนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาลงต้มในน้ำเดือดประมาณ30นาทีจากนั้นนำมาหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่หั่นเต๋าเล็กผัดพอหอมใหญ่เริ่มสุกใส่กุนเชียงไก่ตราวาสนาหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่ไข่ไก่ผัดพอไข่สุกใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นเติมต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักก๋วยเตี๋ยวกุนเชียงไก่ลงในจานเสิร์ฟที่มีผักกาดหอมรองไว้รับประทานคู่กับซอสพริกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วกุนเชียงไก่รับรองเลยว่าใครได้ทานถึงต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada